วันนี้นะครับก็จะเป็นวันประวัติศาสตร์ที่น่าจดจำอีกวันนึงนะครับเป็นวันแรกนะครับที่จะเปิดใช้งานสะพานขึงนะครับสะพานขึงนี้นะครับบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นสะพานแขวนนะครับแต่เป็นการเรียกที่ผิดนะครับศัพท์ที่ถูกต้องคือสะพานขึงหรือเอ็กต้าโดดปิดเป็นสะพานข้ามแม่น้ำแม่กอกนะครับในอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเป็นสะพานรถไฟนะครับสะพานขึงรูปแบบขึงแห่งแรกของประเทศนะครับแล้วก็แห่งเดียวในประเทศตอนนี้เลยครับโดยแต่เดิมนะครับจะต้องเป็นสะพานเหล็กคู่กับสะพานจุฬาลงกรณ์เดิมแต่เนื่องจากมีการตรวจพบนะครับวัตถุระเบิดซึ่งยังไม่สามารถบอกได้ว่านะครับว่าจะทำงานได้หรือไม่นะครับก็มีความเสี่ยงนะครับหากเกิดมีการตอกตอหม้อลงไปในสะพานนะครับก็อาจจะไปกระตุ้นนะครับให้ระเบิดทำงานได้จึงต้องเปลี่ยนวิธีการก่อสร้างเปลี่ยนรูปแบบสะพานนะครับจากสะพานเหล็กเป็นสะพานรูปแบบสะพานเคเบิลนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มีตอหม้อกลางสะพานและในวันนี้นะครับนี่นะครับก็ได้มีการเปิดให้ใช้งานสะพานขึงนะครับซึ่งจะกลายเป็นการเปิดยังไม่เป็นทางการนะครับเพราะว่าจะต้องมีความจำเป็นในการก่อสร้างนะครับต้องเบี่ยงทางเพื่อใดต้องให้รถวิ่งขึ้นสะพานใหม่ก่อนขบวนแรกที่ได้ขึ้นสะพานขึงนะครับก็เป็นขบวนรถสินค้าขบวนที่986สายกรุงเทพนะครับเป็นขบวนแรกของรฟท.ที่จะได้ใช้งานสะพานขึงนะครับก็ขอเก็บภาพเก็บคลิปประวัติศาสตร์นี้ด้วยครับไว้ในความทรงจำเลยครับแม้จะเป็นการเปิดไม่เป็นทางการนะครับเพื่อความสุขในงานก่อสร้างแต่ก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ความก้าวหน้าที่สำคัญนะครับที่โครงการรถไฟทางคู่นะครับจะได้ดำเนินงานต่อนะครับวนก็ไปตรงนะครับรถจักร GA นะครับรถจักรคันแรกของรฟท.นะครับที่ได้ข้ามสะพานขึงครับเดินยังบอกไม่ถูกเลยนะครับกล้องอาจจะสั่นนิดนึงนะครับสวยงามมากเลยครับเต้นจริงๆนะครับเต้นไม่ได้จริงๆนะครับภาพวิดีโอคลิปวิดีโอประวัติศาสตร์วันนี้นะครับก็เป็นขบวนรถสินค้า986นะครับทำขบวนโดยรถจักร GA4549นะครับขบวนแรกของรฟท.นะครับที่ได้ข้ามสะพานขึงนะครับแม้จะเป็นการเปิดยังไม่เป็นทางการนะครับเพื่อความสะดวกในการก่อสร้างนะครับแต่ก็ได้พิสูจน์เห็นว่าสะพานนี้นะครับสะพานรูปแบบคานขึงของรถไฟแห่งแรกของประเทศไทยนะครับได้สามารถเปิดใช้งานให้รถวิ่งผ่านนะครับได้อย่างดีแล้วครับ